ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการสมัครเข้าคัดสรรเลขากลต.คนใหม่การส่งโปรไฟล์ของผู้ท้าชิงตำแหน่งสำคัญต่อวงการลงทุนบ้านเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ทุกคนเฝ้ารอผู้เหมาะสมทางด้านคุณสมบัติในกระดาษและมิติความรู้นอกตำราโดยใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครถูกจัดส่งเข้าไปที่สำนักงานกลต.ในวันที่7ถึง27กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาปรากฏว่านอกจากเลขาธิการคนปัจจุบันยังลงสนามต่ออีกวาระก็ยังมีผู้ท้าชิงลงสมัครอีกหลายรายแต่ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความเสียหายในปี2565ที่ผ่านมาทั้งวงการตลาดทุนและตลาดคริปโตเคอเรนซียังคงตอกย้ำจิตใจนักลงทุนนำไปสู่การควานหาผู้เข้ารับตำแหน่งเลขากลต.คนต่อไปที่นักลงทุนจะมั่นใจได้ว่ามีทักษะ IQ และ EQ สูงเพื่อช่วยเหลือนักลงทุนในแง่การป้องปรามและการพัฒนาอย่างมีความรู้ความเข้าใจความคาดหวังกับเลขากลต.คนใหม่ที่มีหัวจิตหัวใจเข้าใจนักลงทุนน่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ขณะเดียวกันในยะของการสื่อสารที่คณะกรรมการกลต.เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก็บ่งชี้ว่าต้องการให้ผู้สมัครเลขากลต.คนใหม่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างพร้อมทั้งสะท้อนปัญหาเก่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเขาผู้นั้นจะต้องแบกรับความหวังในฐานะผู้คุมกฎแห่งโลกการลงทุนอนาคตส่วนประชาชนก็ตั้งความหวังว่าคณะกรรมการกลต.จะช่วยเสาะหาแสวงหาบุคคลที่ได้มากกว่าคุณสมบัติครบตามกระดาษจะต้องแสวงหาบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ทัศนคติผู้นำในหลากหลายมิติกรณี4ปีที่ผ่านมาตลาดทุนและตลาดคริปโตได้รับบทเรียนราคาแพงเกินจะบรรยายทั้งกรณี FTX SIPMEC หุ้นมอแม้แต่การบอนไซเอกชนใช้ความกลัวนำทางมากกว่าคำนึงถึงนโยบายการพัฒนาจนไม่แยแสต่อความร่วมไม้ร่วมมือหากช้าไปมากกว่านี้เลี้ยวมองไปประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังจะทิ้งห่างเราไปทุกขณะเห็นเงียบๆแต่เขาเป็นเสือซุ่มนะล่าสุดธนาคารกลางจีนประกาศอัดฉีดเงิน 1.28 แสนล้านหยวนหรือประมาณ 1.891 หมื่นล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบการเงินทำให้นักลงทุนตั้งข้อสงสัยว่าจะสามารถเข้ามาช่วยกระตุ้นตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอเรนซีในขณะที่ฮ่องกงเขตปกครองพิเศษของจีนมีความทะเยอทะยานสู่การเป็นศูนย์กลางของคริปโตหรือที่เรียกกันว่าคริปโตฮับของภูมิภาคเอเชียในวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงได้ร่างระบบใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจคริปโตฉบับใหม่ที่เสนอให้การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ทั้งหมดที่ทำงานในภูมิภาคนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลภายในเดือนมิถุนายน2567มิฉะนั้น SFC จะไม่ลังเลที่จะดำเนินการบังคับใช้อีกทั้งอนุญาตให้นักลงทุนรายย่อยซื้อขายคริปโตเช่น Bitcoin และ Ethereum โดยอนุญาตให้ซื้อขายบนกระดานแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตจาก SFC เท่านั้นพร้อมทั้งจะมีมาตรการป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคทั้งที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลฮ่องกงได้ยกเลิกแนวคิดในการออกกฎหมายของตนเองในเดือนตุลาคมปี2565ที่ผ่านมาเพื่อจะควบคุมคริปโตและอนุญาตให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์เสมือนซึ่งอาจจะตรงข้ามกับการแบนคริปโตของจีนโดยมีตัวแทนจากสำนักงานประสานงานของจีนซุ่มเงียบเข้าร่วมการประชุมคริปโตในฮ่องกงอยู่บ่อยครั้งฮ่องกงจึงกำลังตั้งป้อมดึงดูดนักลงทุนบริษัทยักษ์ใหญ่ในจีนเข้ามาในอุตสาหกรรมทำให้หุ้นจีนที่เชื่อมโยงกับคริปโตและบล็อกเชนพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเทคโนโลยีโฮลดิ้งบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลในฮ่องกงเพิ่มขึ้นถึง 22% หุ้นของแพลตฟอร์มคริปโตนิวหัวเทคโนโลยีโฮลดิ้งสูงขึ้น 14% แม้กระทั่งหุ้นในประเทศจีนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์บางบริษัทเองก็ได้พุ่งขึ้นสูงถึง 10% ทั้งที่ก่อนหน้านั้นจีนเริ่มปราบปรามคริปโตในปี2560และห้ามซื้อขายในปี2564ทำให้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตในจีนอย่างเช่น Binance และเหรียญ Tron ออกจากประเทศรวมทั้งการแบนธุรกิจการทำเหมืองคริปโตในประเทศเมื่อปี2563ในขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียซุ่มเงียบให้การสนับสนุนโดยแพลตฟอร์มซื้อขายของภาคเอกชนจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการด้านการซื้อขายโดยมีแผนการจัดตั้งตลาดซื้อขายคริปโตแห่งชาตินั้นคล้ายกับวิธีการทำงานของตลาดหุ้นโดยจะแยกการซื้อขายและหักบัญชีและดูแลภายใต้การกำกับดูแลอย่างเป็นทางการในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกก็เพิ่มการตรวจสอบตลาดคริปโตเอกชนโดยบริษัทซื้อขายคริปโตจำนวนกว่า20แห่งในอินโดนีเซียจะต้องทำการซื้อขายคริปโตในตลาดแห่งชาติในฐานะโบรกเกอร์เมื่อมองไปที่หลากหลายประเทศและกลับมาที่บ้านเรากลต.นั้นจึงถือเป็นหน่วยงานกำกับที่สำคัญในโลกแห่งการเคลื่อนย้ายเงินทุนการจะพัฒนาได้ดีจะต้องยอมรับปัญหาที่ค้างท่อเสียก่อนโดยข้อเสนอแนะที่อยากจะส่งเสียงไปยังคณะกรรมการกลต.หรือบอร์ดกลต.ให้ไต่ตรองจากนักลงทุนก็มีดังต่อไปนี้ 1.
การคัดสรรเลขาในสมัยหน้าควรจะเฟ้นหาบุคคลที่ยอมรับปัญหาภายในองค์กรมองให้เห็นเพื่อยอมรับเพื่อแก้ไขปัญหาอาจจะต้องรู้จักการตั้งคำถามว่ากลต.อ่อนแอลงด้วยเหตุผลอะไรหรือไม่เหตุใดบุคลากรลาออกกว่า1ใน3ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาองค์กรที่จะพัฒนาไปข้างหน้าจะต้องแก้ไขความอลหม่านหรือความขัดแย้งภายในเพื่อทบทวนและแก้ไขปัญหาอย่างไร 2. แน่นอนว่าผู้ที่ยื่นใบสมัครคัดสรรล้วนแล้วแต่มีความสามารถผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ในกระดาษแต่เพียงพอแล้วหรือไม่ที่จะใช้เพียงกระดาษมาชี้วัดศักยภาพของการทำงานซึ่งต้องใช้ศิลปะในการบริหารจัดการซึ่งไม่ใช่ทุกคนพึงมีวิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถเป็นสิ่งจำเป็นยกตัวอย่างเลขากลต.ในยุคต่อไปก็ควรจะมีทัศนคติที่ดีต่อความท้าทายเป็นผู้นำที่มีความกล้าหาญยอมรับความเสี่ยงและโอกาสมากกว่าสะสมความกลัวหัวหดจนขี้คลาดไปเสียทุกอย่างเก่าคนใหม่ต้องพร้อมด้วยจิตใจที่เปิดกว้างเพราะตลาดทุนเต็มไปด้วยความท้าทายในการเชื่อมโยงทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับภาครัฐพร้อมๆกับความเข้าใจเทคโนโลยีเพื่อให้ประเทศแข่งขันกับประเทศอื่นได้ 3. เมื่อมาอยู่ตลาดทุนตลาดคริปโตแล้วความรู้ของเลขากลต.ต้องแม่นยำสามารถอ่านความเชื่อมโยงของตลาดทุนกับภาคการเงินของระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ได้และตระหนักรู้ว่ากลต.มีงานครอบคลุมทั้งด้านกำกับและพัฒนาและเข้าใจบทบาทในด้านการพัฒนาของกลต.ว่าหมายถึงการสร้างกรอบกติกาที่ชัดเจน forward lookingและเอื้ออำนวยต่อการสร้างผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบไม่ใช่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแทนเอกชนข้อที่4มีความพร้อมในการนำเสนอและเป็นผู้ฟังที่ดีมีทักษะการประสานงาน10ทิศสารสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบอย่างแนบแน่นสามารถทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนสร้างพันธมิตรประสานงานไม่ใช่ประสานงาจูงใจให้เอกชนมีบทบาทในการร่วมสร้างมาตรฐานที่ดีในธุรกิจไม่มองเอกชนในแง่ลบเป็นที่ตั้งเพราะความกลัวอันเกิดจากความไม่รู้ของตัวเอง 5. บอร์ดกลต.อาจจะต้องสัมภาษณ์กันอย่างหนักหน่วงถึงทัศนคติที่ดีในมุมการตีความกฎหมายเพื่อเฟ้นหาแง่มุมด้านความคิดที่ซื่อตรงและมีจริยธรรมไม่เห็นแก่พวกพ้องไม่หาประโยชน์ไม่เห็นแก่ตนเองเป็นธรรมเท่าเทียมโดยเฟ้นหาผู้ที่มีทัศนคติทางกฎหมายตีความทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไร้อคติไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการข่มขู่ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและภาคเอกชน 6. ไม่หนีปัญหามีความรับผิดชอบกล้าทำกล้ารับไม่บ่อยงานให้คนอื่นไม่มีนิสัยโทษผู้ใต้บังคับบัญชาหรือการโทษฟ้าโทษฝนไม่ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาปล่อยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการรับผิดส่วนตัวเองลอยตัวเสนอหน้ารับชอบอยู่เพียงฝ่ายเดียวแบบนี้ไม่มีความเป็นผู้นำข้อที่7ควรจะเข้าใจงานด้านบริหารภายในองค์กรพอๆกับเข้าใจเนื้อหากฎหมายทำงานร่วมกับบอร์ดได้อย่างราบรื่นเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะของบอร์ดไม่มองเป็นคู่ขัดแย้งเรียงลำดับงานใหญ่น้อยรู้จักบริหารเวลาได้เป็นอย่างดีเพื่อให้การแก้ปัญหาเร่งด่วนสามารถทำได้และการพัฒนาไปข้างหน้าก็ไม่ถูกทิ้งร้างไว้ข้างหลังนี่นับเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีนับจากการก่อตั้งกลต.ที่นักลงทุนประชาชนให้ความสนใจติดตามการเฟ้นหาเลขากลต.ยุคใหม่ประสบการณ์ในปี2565ที่ผ่านมามีหลากหลายวิกฤตที่ได้สอนให้นักลงทุนเข้าใจว่างานของเลขากลต.นั้นมีส่วนสำคัญต่อการปราบโจรและการยกระดับเทคโนโลยีจนไปถึงการประสานระบบการเงินการลงทุนทั่วโลกเพื่อให้เราไม่เสียเปรียบคู่แข่งและคว้าโอกาสความก้าวหน้าให้ทันท่วงทีโดยมีรัฐเอกชนหน่วยงานกำกับรวมถึงนักลงทุนประชาชนได้ทำงานตามหน้าที่ยกระดับประเทศอย่างสอดประสานกันวิกฤตครั้งสำคัญในปี2565ที่ผ่านมาของกลต.และตลาดทุนไทยมีผลอย่างสูงยิ่งต่อการสรรหาเลขาธิการกลต.ในสมัยปี2566นี้นักลงทุนฝากความคาดหวังไปยังคณะกรรมการกลต.และผู้มีส่วนร่วมในการคัดสรรให้ได้ฉุกคิดว่าพวกท่านได้ทำงานหนักแบกรับความหวังของประชาชนประเทศชาติเพื่อคัดกรองบุคคลทั้งในแง่ความรู้ทัศนคติและความเป็นผู้นำที่เปิดใจกว้างสืบจากข่าวรายงาน